ความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องในการประกอบอาชีพต่างๆพรรคภูมิใจไทยยินดีที่จะผลักดันนโยบายเงินกู้ฉุกเฉิน 50,000 บาทให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับได้กู้ไปใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเงินกู้ฉุกเฉิน 50,000 บาทนี้ไม่ต้องมีคนค้ำประกันใช้ความเป็นคนไทยของพี่น้องประชาชนประกันตัวเองครับเมื่อกู้ไป 50,000 บาทแล้วพอครบ1เดือนพ่อแม่พี่น้องก็สามารถผ่อนชำระคืนได้วันละ150บาททั้งต้นทั้งดอกอยู่ใน150บาทที่แล้วผ่อนชำระคืนวันละ150บาทเป็นเวลา1ปีครับยกมังวันทุกคนโศกพ้นโรคพ้นภัย